น้องเชอร์เบลลาลาลินกันหน่อยแล้วกันนะคะล่าสุดสื่อได้เจอน้องเชอร์เบลค่ะก็สัมภาษณ์กันถึงเรื่องผลงานแล้วก็เรื่องของความสวยค่ะเพราะว่าเห็นมาดูเจ้าตัวเหมือนสวยขึ้นนะนะคะเจ้าตัวก็บอกว่าก็มีดูแลตัวเองกันบ้างค่ะก็แบบว่าดูแลผิวพรรณริ้วรอยนะคะแล้วก็ออกกำลังกายค่ะทีนี้ก็ต้องถามกันอีกเรื่องนึงเห็นสดใสแบบนี้เกี่ยวกับเรื่องความรักด้วยไหมนะคะเพราะว่าถ้าไปดูใน IG ของน้องเชอร์เบลดีๆเราจะเห็นหนุ่มคนนึงอ่ะอยู่ใน IG นี้นะคะนี่แหละค่ะก็คุยกันเรื่องความรักกับหนุ่มนอกวงการแล้วก็ถามกันว่าเอ้าแล้วอีกคนนึงที่หลายคนเข้าใจผิดอยู่บ่อยๆนั่นก็คือผู้จัดการค่ะคือน้องเชอร์เบลก็อธิบายว่าผู้จัดการน่ะมักจะโดนเข้าใจผิดว่าเป็นแฟนของน้องเชอร์เบลเหตุผลนี้ก็เลยทำให้เขาต้องโสดมาถึง4ปีตอนนี้ขอให้ทุกคนไปจีบผู้จัดการได้ค่ะเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดกันค่ะลงแค่ IG Story เรายังไม่เปิดเป็น official ยังไม่เป็นลงโพสต์คู่ยังไม่มีค่ะใช่แต่ว่าเมื่อวานก็ลงแง้มๆให้นิดนึงเพราะว่าล่าสุดข่าวผู้จัดการสุดเท่แล้วคือสงสารผู้จัดการมากเพราะบางคอมเมนต์บอกว่าเป็นสงสัยเป็นแฟนกันแน่เลยกับผู้จัดการแล้วคือแบบเราก็อยากจะแบบเปิดโอกาสให้ผู้จัดการเนาะว่าเราไม่ใช่นะคนของเราก็มีคนของเราช่วยจีบผู้จัดการดิฉันด้วยค่ะเขาโสดมา4ปีแล้วก็ระวังตัวมากยิ่งขึ้นก็ดูไปเรื่อยๆค่ะก็เขาเรียกว่าเปิดในความพอดีอ่ะจริงๆเรารู้จักกันมาก่อนแล้วก็จากเป็นเพื่อนเป็นที่รู้จักกันก็ประมาณ 7-8 ปีอะไรประมาณนี้ค่ะเขาเป็นคนน่ารักเขาเป็นคนแบบว่า in love เป็นผู้ชาย in love ใช่คลั่งรักไหมอันนี้ไม่รู้เพราะว่าถ้าเกิดคลั่งรักสำหรับเราก็เหมือนแมวเราคือแทบจะเดินติดตูดติดตัวนอนทับเราตลอดเวลาแล้วพอมาเป็นความรักคนระหว่างคนเราก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือรู้นิสัยดั้งเดิมกันอยู่แล้วมันก็เลยเหมือนแบบว่าเราว่ามันเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นคนร้ายอ่ะมันก็จะยากขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยเราพอรู้เบสิกพื้นฐานว่าเขาเป็นประมาณไหน